นี่เป็นผลของน้อยหน่าสีม่วงที่กำลังให้ผลผลิตที่ดีของนายเอกก้านสีและนางสาวชื่นกมลปิ่นทุดีเจ้าของสวนเกษตรบ้านไร่สวนสุขบ้านคำบอนตำบลยางอุ้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์โดยนางสาวชื่นกมลเจ้าของสวนเกษตรบ้านไร่สวนสุขได้กล่าวว่าน้อยหน่าสีม่วงนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมีผลสีม่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ผลสุกจะมีสีม่วงชัดเจนสวยงามมากขนาดของผลก็จะใกล้เคียงกับน้อยหน่าสีเขียวทั่วไปน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ3ลูกต่อกิโลกรัมส่วนเนื้อในบริเวณเนื้อหุ้มเมล็ดก็จะมีสีขาวอมชมพูรสชาติหวานหอมอร่อยมากนางสาวชื่นกมลได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ตนนำน้อยหน่าสีม่วงมาปลูกในสวนเกษตรเนื่องจากไปเห็นในตลาดก็ชอบทันทีเพราะว่ามีสีสันที่สวยงามจึงซื้อผลมารับประทานและก็ติดอกติดใจในรสชาติที่หวานอร่อยจึงได้นำเมล็ดจากผลที่ซื้อจากตลาดมาเพาะประมาณ2เดือนจนได้ต้นพันธุ์ขึ้นมาประมาณ1ศอกจึงนำมาปลูกลงในแปลงเกษตรรวมประมาณ50ต้นซึ่งการปลูกแต่ละต้นจะเว้นระยะห่างประมาณ 1.5 เมตรโดยช่วงที่ปลูกใหม่ๆต้องดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอส่วนปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และก็ปุ๋ยคอกจากมูลวัวมูลหมูและก็มูลเป็ดไก่ที่ตนเองได้เลี้ยงไว้ปลูกได้ประมาณ2ปีก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วแต่ผลผลิตครั้งแรกจะได้ไม่มากนักจะเริ่มให้ผลผลิตที่เยอะและก็ดีมากตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปและสามารถเก็บผลผลิตเป็นรุ่นๆได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งจากที่ตนปลูกน้อยหน่าสีม่วงมาหลายปีถือว่าเป็นพืชที่ปลูกขยายพันธุ์ได้ง่ายและก็ให้ผลผลิตที่ดีและไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของแมลงศัตรูพืชมารบกวนครับอ่ะสัมภาษณ์นะครับเห็นว่าอยู่สวนเฮานอกจากกล้วยแล้วยังมีบักเขียบักน้อยหน่านะครับอยู่ด้านหลังนี่เห็นพันธุ์แปลกๆนี่ลูกซื้อพันธุ์มาจากไหนครับทางหลังเฮานี่ครับจ้าบักเขียบม่วงจ้าเพราะว่าน้วยเขาเป็นสีม่วงค่ะบักเขียบม่วงจ้าที่เอิ้นบักเขียบม่วงเพราะว่าน้วยเขาเป็นสีม่วงแม่นค่ะบ่ฮู้คือกันว่าเป็นพันธุ์อีหยังว่าดีครับแม่นค่ะโอ้ครับเป็นจังได๋ครับคือได้เอาบักเขียบม่วงมาปลูกอยู่ปลูกอยู่สวนเฮานี่ครับมันแซ่บมั้ยค่ะมักสีพร้อมค่ะมักสีเขาสีแปลกเป็นสีม่วงแล้วก็รสชาติก็แซ่บมั้ยคะแซ่บก็บ่เขียบหนังธรรมดาจ้ะเนื้อเขาเป็นบ่เขียบหนังจ้ะแล้วก็สิเป็นสีขาวอมชมพูจ้ะจ้ะทางในค่ะก็เลยได้ลองมาปลูกเบิ่งแม่นจ้ะนะครับเอามาปลูกนี่ซื้อพันธุ์มาหรือว่าจังได๋ครับเอาน้วยมากินจ้ะอ๋อซื้อน้วยมากินแม่นจ้ะแล้วก็กินไว้แล้วมันแซ่บแม่นแซ่บค่ะแซ่บปลูกเองกันนะว่าจริงครับแม่นค่ะอ๋อก็เลยพอเลยแม่นค่ะพอจังได๋ครับเอาเม็ดมาเฮ็ดจังได๋ครับเอาเม็ดมาก็ใส่ถุงดําจ้ะเพราะแต่มันงอกขึ้นประมาณคาศอกเอามาลงดินนะคะครับมันมีปัญหาไอ้ตอนเพาะนี่มันเพาะง่ายบ่เลือกจังได๋ครับหรือว่าเพาะไปแล้วมันได้ครึ่งต่อครึ่งหรือว่าได้ 20-30% ที่เฮาเพาะเอาเม็ดบ่มีได้หลายอยู่จ้ะก็ได้หลายอยู่แต่ว่าหมู่บ่เกิดก็มีจ้ะเฮาก็สังเกตเบิ่งคันหมู่เกิดปั๊บเฮาก็มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเฮาก็มาปลูกได้มั้ยค่ะก็มันก็บ่ได้สุเม็ดมั้ยค่ะจ้ะประมาณบ่ค่ะเกือบศอกค่ะแม่นๆครับจ้ะเกือบศอกแม่นจ้ะเฮ็ดแข็งแรงอยู่โดนปานใดครับมันจังสิใหญ่ฮอดเกือบศอกตอนเฮาเม็ดมันมาเพาะครับประมาณ2เดือนเนาะจากกันที่งอกขึ้นแล้วคันงอกขึ้นเลยประมาณ2เดือนจ้ะประมาณนั้นเนาะครับแม่นจ้ะครับมาปลูกนี่เฮาต้องขุดหลุมบ่ครับขุดหลุมคือกล้วยบ่บ่จ้ะเน็บอันเอาซ้ำถุงดําครับเสียมขุดซ้ำถุงดําแล้วก็เน็บลงเลยมั้ยค่ะปลูกไงลึกบ่ครับลึกบ่เอาซ้ำให้มันมิดถุงดําไอ้ขอบพอดีค่ะก็ความเอาซ้ำถุงดําเฮาแกะถุงดําบ่ก็ขุดตื้นๆนะจ้ะแม่นจ้ะคืบนึงนี่ครับนี่ล่ะจ้ะนี่จ้ะได้ผลออกมาสิล่ะจ้ะได้เสยว่าติแม่นจ้ะปลูกง่ายอยู่จ้ะพอแล้วมาปลูกจักต้นครับอยู่นี่ครับก็สิประมาณ50จ้ะอยู่ประมาณ50ต้นเนี่ยจ้ะ50ต้นครับผมว่าปลูกที่พอสมควรเหลียวเบิ่งนี่ระยะห่างแม่นจ้ะก็ประมาณ50ก็ประมาณ50เนาะครับจ้ะครับประมาณนี้50จ้ะก็คือเพราะว่าเขาอยากใช้พื้นที่ให้ได้คุ้มค่าหลายที่สุดครับครับหลายคนเขาเจ้ากับว่าปลูกติดๆกันมันสิส่งผลเฮ็ดให้มันใหญ่ได้บ่ดีแบบเฮามีปัญหาบ่ครับหรือว่าบ่ดีมี50อันนี้ก็เหลียวเบิ่งแล้วจากหน่วยมันก็คือกะพอใจอยู่ค่ะเพิ่มน้วยมันดกอยู่มั้ยค่ะน้วยดกเลยว่าจ้ะน้วยดกอยู่ค่ะดูแลจังได๋ครับเฮาต้องแต่งนั่นแต่งนี่บ่ครับให้น้ําให้หยังสิครับให้น้ําบ่กับบ่ปีนี้บ่ได้ทันได้ให้เลยจ้ะก็ยังดกอยู่จ้ะให้แต่ฝนจ้ะแต่คันให้น้ําสิดกกว่านี้จ้ะผลอันเขาสิติดหลายกว่านี้อีกจ้ะอันนี้คือใส่แต่ฝนเพราะว่าน้ําเฮาบ่พอมั้ยค่ะปลูกใหม่ๆนี่ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษบ่ครับใหม่ๆต้องดูแลจ้ะรดน้ําค่ะคันแรกๆต้องแม่นจ้ะ
คันบ่ฮดกระต่ายจ้ะเซาแรงบ่ครับหรือว่ามือละเทียบ่มือละเทียพร้อมมันกะมันเนี่ยแรกๆแม่นจ้ะคันลงใหม่ๆก็มือละเทียอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกค่ะทีมห่างจังหน่อยแม่นจ้ะห่างจ้ะเพราะแต่เขาแข็งแรงจ้ะให้เขาแข็งแรงซะก่อนจ้ะกับต้องแต่งกิ้งแต่งหยังบ่ครับเพื่อให้เขาขึ้นแบบให้มันงามๆบ่อยแหน่ปกติก็แต่งก็อังพอดแหน่ก็แต่งครับจ้ะครับถ้าได้ก็ขึ้นไวมาขมืดแล้วก็ต้องแต่งกิ่งค่ะเพื่อบ่อยเขาสูงเกินครับจ้าครับบ่อยสูงบ่อยนะบ่อยนะปวดจ้าเพราะว่าหน้านี่ส่งผลกับความเจริญเติบโตของเขาบ่ครับหรือว่าดีจังได๋ฮะก็มันก็สิเก็บผลผลิตยากเนาะมันก็สิแง่กันโพดมั้ยฮะแง่โพดเก็บผลผลิตยากมันสูงสิมั้ยฮะก็จ้าครับกับปลูกจักปีครับได้หน่อยครับ2ปีเริ่มเป็นหน่วยแต่ว่าบ่พอเป็นคักมันสิมาเต็มเป็นคักกับปีที่3อ๋อจ้าปีที่3นี่ได้หน่วยได้หน่วยเต็มๆแม่นจ้ะแบบเต็มๆปีที่2นี่ได้แล้วล่ะจ้าได้แล้วค่ะมันบ่หลายแม่นค่ะหน่วยมันบ่ใหญ่บ่ครับเพิ่นแหละครับก็หน่วยบ่ใหญ่คักค่ะคือต้นเขายังบ่สมบูรณ์คักแม่ต้นบ่ทันได้ใหญ่หน่วยก็เลยหน่อยอยู่จ้ะแต่ก็ได้กินได้เขาใหญ่บ่หรือว่าเขาออกเลยปล่อยเลยปล่อยค่ะก็กินไปนําจ้าปล่อยค่ะแล้วคนหาลําสูตรเฮาก็ยันเอาออกเลยแม่นจ้ะยันต้นบ่ใหญ่จังซี่แต่อยู่นี่ก็ปล่อยเลยจ้ะก็กลายว่ากินไปนําจังซี่แม่ค่ะอ๋อกินไปนําแม่นค่ะอ๋อครับให้มันใหญ่อยากซิมเบิ่งอ่ะนะจ้าแม่นจ้ะแล้วก็อยากเห็นผลผลิตจ้าอ๋อครับปีในปีที่3มันดกบ่ครับดกค่ะดกเต็มต้นแล้วดิแม่นค่ะปีที่3ขึ้นได้เต็มที่มันสิใหญ่ขนาดไหนจักลูกโลครับโอ้ลังหน่วยก็3ลูก2ลูกก็มีจ้ะใหญ่ๆทําบักเขียบน้ําบักไอ้บักเขียบไปปกติสีเขียวเฮานี่บ่แม่นจ้ะใหญ่ค่ะหน่วยใหญ่ก็ใหญ่ค่ะครับแล้วเนื้อเขาสิมีสีเป็นยังไงครับทางในครับสีขาวคือขาวอมชมพูหน่อยๆค่ะอ๋ออมชมพูครับอมชมพูอมหน่อยๆค่ะเขาเป็นสีสีม่วงสีม่วงเลยค่ะเหมาะว่าเปลือกเขานี่สีม่วงจ้าแต่ว่าเนื้อพอแกะเปลือกไปข้างในแล้วเขากะสิเป็นขาวอมชมพูครับอมหน่อยๆจ้ะพอมันพอเนื้อทั้งหน่อก็สิเป็นสีม่วงเลยค่ะเวลาเขาแกะออกมันก็สิเป็นอมม่วงอมชมพูจังหน่อยจ้ะเวลาเขาแกะออกก็สิอมกันจังหน่อยจ้ะแปลกๆจ้าอ๋อครับตอนนี้หลายปลานี่ดกปลานี่เฮาขายหน่วยบ่ครับเฮ็ดได๋ครับกินคือสิบ่เหมือนดอกครับเป็นสีม่วงนี่คือขายเมล็ดพันธุ์กับขายต้นพันธุ์มั้ยค่ะบ่ได้ขายหน่วยมั้ยค่ะหมายถึงว่าเฮาเอาหน่วยนั้นนี่เอาเม็ดมันจากหน่วยจ้าเอามาเพาะจ้าแล้วขายเป็นต้นพันธุ์แม่นค่ะอ๋อตอนนี้ก็คือพอเน้นพอต้นพันธุ์ขายแม่นค่ะแล้วก็ทีเหลือก็กินได้ครอบครัวครับครับแจกผู้มายามจ้ะผู้มายามก็คือกินได้ร้อนได้ไวค่ะให้นั่งกินนั่งกินร้อนได้ไวอย่างเดียวกินฟรีค่ะโอ้แกไว้ให้เพิ่นกินแม่นกินฟรีจ้ะก็สิเป็นเอาได้ไว้ให้สวนได้มาปลูกแม่นค่ะจ้ะขายต้นต่อไปแม่นค่ะอาศัยว่าเพิ่นได้ซิ่มไปนําจังซี่มั้ยคะซิ่มไปนําแล้วก็ขายต้นพันธุ์ไปนําเขามีโรคมีภัยบ่ครับก็บ่มีหยังเนาะมีบ่บ่ค่อยมีบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องหมอกเขียบครับมีบ่มีแมงมีหยังมากัดเขาบ่แมงก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าจังหน่อยก็สิเป็นนั่นไส้อย่างก่อนอันหอยอันดักแมงวันทองมั้ยค่ะจังหน่อยก็สิได้หอยไว้ค่ะอ๋อก็สิเป็นกันช่วงที่ว่านอนลงอ่ะจ้ะครับเฮาเฮาเน้นไอ้ปุ๋ยเน้นหยังบ่ปุ๋ยชีวภาพหรือบ่จังได๋ครับก็ส่วนมากก็สิเป็นปุ๋ยคอกเน้นเป็นกวางๆไว้อันนี้เริ่มละลายหมดแล้วจ้ะแปลงนี้ครับแต่ว่าปุ๋ยคอกนี่ก็สิเป็นไอ้ส่วนใหญ่เฮาเลี้ยงไว้แม่นจ้ะครับเป็นหลักครับค่ะเป็นหลักค่ะเป็นจ้ะครับกับมีจากอีหยังได้จากหมูจากหมูจากควายจากงัวจ้ะจากแกะจากไก่จากเป็ดไก่จ้ะอ๋อก็มาใช่จ้ะขนเป็นกองๆไปเลยค่ะแปลงนี้คือมันยุบแล้วค่ะก็สิเป็นแม่นค่ะได้โดนพร้อมค่ะต้นนี่ล่ะค่ะกันพ้นจากกันปุ๋ยคอกหลายๆแล้วเฮ็ดให้เขาพ้นดกค่ะครับก็ถือว่าเป็นบักเกียบนี่ก็เป็นถือพืชชนิดนึงที่ดูแลง่ายมันบ่ครับแม่นค่ะง่ายปลูกทิ่มปลูกลืมได้มั้ยค่ะอาศัยว่าปลูกลืมเราเขาเป็นดอกแค่นี้ยังค่อยมาขึ้นพอกันอีกแค่นึงมั้ยคะง่ายพาเนาะเรื่องด้วยสีเขียวสีม่วงมันต้องดูแลต่างกันบ่บ่ค่ะคือกันค่ะอ๋อดูแลคือกันเลยแม่นค่ะง่ายกับง่ายบ่พร้อมกันแม่นค่ะอ๋อครับเอาเถอะพี่น้องอยากศึกษาเรียนรู้เพิ่นเฮ็ดจังได๋ครับเพิ่นสิมาเบิ่งสวนมาเบิ่งบักเกียบเขาอยากเห็นมันเป็นจังได๋เปลือกม่วงๆนี่ฮะค่ะครับติดต่อได้จังได๋ครับผมกะสวนก็จะอยู่บ้านคำบอนหมู่3ค่ะตำบลย่างอุ่มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ Facebook บ้านไร่สวนสุขจ้ะเบอร์โทรศัพท์080 441 6341จ้ะครับผมขอบคุณจ้ะจ้ะค่ะ